สวัสดีครับผมเด็ก NK Japan ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกับกาชาปองล็อตใหม่ของ Tokyo Revengers ครับถ้าทุกคนเห็นจากข้างหน้าผมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นกาชาปองรุ่นที่แล้วนะครับเป็นชื่อรุ่นว่า Capsule Figures Collection Volume ที่1นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นของทาเคมิจิครับแล้วก็ไมกี้ครับโดราเคนคิซากิตัวสุดท้ายจะเป็นของมิตสยะนะครับแต่ว่าผมบุญมาไม่ได้นะก็เลยเอาสแตนด์อะคริลิกของมิตสยะมาตั้งแทนไปก่อนครับและเมื่อไม่นานนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เพิ่งออกคอลเลกชันวอลลุ่มที่2ออกมาครับนี่ครับตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เลยครับวอลลุ่มที่2เนี่ยนะครับจะมีตัวละครใหม่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับตัวแรกนะครับก็คือนาโอโตะครับตัวที่2จิฟุยุตัวที่3บาจิครับตัวที่4พาจินแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคาสโตราครับบอกเลยว่าฟิกเกอร์ของกาชาปองซีรีส์นี้นะครับควอลิตี้เขาดีมากๆเลยครับตัวละแค่400เยนนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ดีมากเลยครับอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันก็คุ้มกับราคาที่เขาให้มาครับผมก็เลยคิดว่าจะไปจับสัก5ครั้งนะครับอยากจะได้ครบทั้ง5ตัวละครพอคิดไปคิดมาเนี่ยเวลาเราไปจับฉลากเนี่ยนะครับการที่จะได้ตัวละครครบในการจับ5ครั้งเนี่ยมันยากมากๆเลยครับเพราะมันจะต้องซ้ำแน่นอนเหมือนครั้งที่แล้วผมก็ได้ดอลลาร์เคงนะครับซ้ำมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันดังนั้นครั้งนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะไม่ไปจับเองนะครับจะไปดูนะครับว่าที่ร้านมันมีขายหรือเปล่าหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นมันก็มีร้านที่ขายกาชาปองแบบเซตนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงดวงจับเองครับแล้วผมก็ไปเจอร้านนึงครับนี่ครับทีนึงผมได้มาแล้วครับทั้งหมด5ตัวละครแบบครบเซตเลยครับนี่ครับแล้วบอกเลยว่าราคาดีมากๆครับการจับกาชาครั้งหนึ่งมันเสีย400เยนใช่ไหมครับมีตัวละคร5ตัวก็ 2,000 เยนอันนี้เราบวกแค่อีก180เยนแต่ได้แบบครบเซตแน่นอนถ้าใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับผมก็คิดว่าเล่นกาชามันสนุกกว่านะครับส่วนใครที่ไม่อยากเสี่ยงดวงและอยากได้ตัวละครครบแบบชัวร์ๆแล้วเอาเงินไปจับฉลากอย่างอื่นนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อแบบครบเซตแบบนี้เลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วคุณภาพจะดีขนาดไหนครับเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับข้างในเขาก็จะให้เป็นแผ่นใบปลิวนะครับที่มันแถมมาอยู่ในแคปซูลอยู่แล้วครับก็ให้มาทั้งหมด5ใบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพของกาชาในครั้งนี้ครับเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับคัสโตราครับน่าจะมีรอยเปื้อนนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเขาทำหน้าตาแล้วก็รูปร่างออกมาดีนะครับถ้าเกิดเทียบกับฟิกเกอร์รุ่นอื่นๆครับหน้าค่อนข้างที่จะคล้ายกับอนิเมะนะครับอันนี้ช่องเอาไว้ใส่สแตนนะครับข้างหลังนี่ก็เป็นเสื้อแก๊งนะครับกับคุณภาพ400เยนนี่ถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ฐานตั้งกันดูนะครับพอใส่ฐานตั้งเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับและนี่ก็คือตัวแรกครับคัสโตราครับต่อมานะครับเป็นพาจิงครับพาจิงแทบจะไม่ค่อยเห็นเขาทำฟิกเกอร์สออกมาเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่มีฟิกเกอร์สของพาจิงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับก็ใส่เสื้อแก๊งโทมังครับหน้าตาน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ฐานกันดูดีกว่าครับพอใส่ฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับตัวที่2พาจิงครับต่อมานะครับตัวที่3หลายๆคนน่าจะชอบตัวนี้นะครับรวมถึงผมด้วยเช่นกันนั่นก็คือจิฟูยุครับจิฟูยุนะครับก็จะมาในชุดของโทมังเหมือนกันครับอาจจะมีรอยเลอะที่ผมสักหน่อยนึงนะครับแต่ก็เนี่ยแหละครับควอลิตี้ของ400เยนนะเขาทำออกมาได้ขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ฐานกันดีกว่าครับพอใส่ฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับตัวที่3ครับจิฟูยุครับตัวต่อไปนะครับบาจิครับบาจิครั้งนี้จะไม่ได้มาในชุดของโทมังนะครับจะเป็นชุดไพรเวทครับ
จะดูแคชชวลหน่อยครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของทรงผมด้านหลังนะครับเขาไม่ได้มาในชุดไพรเวทครับมาในชุดของแก๊งอีกแก๊งหนึ่งนะครับเป็นชุดเดียวกับคาสโตราตัวนี้ครับผมจำชื่อแก๊งมันไม่ได้แล้วใครจำได้ลองพิมพ์ในคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับมาใส่ฐานกันดีกว่าครับพอใส่ฐานออกมาแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะชื่อแก๊งไม่แน่ใจครับผมดูภาคภาษาญี่ปุ่นจะชื่อแก๊งว่านางฟ้าไร้หัวหรือเทวดาไร้หัวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับถ้าใครจำได้ก็ลองพิมพ์ในคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวที่4บาจิคุงครับต่อไปนะครับตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับนาโอโตะครับตำรวจของเรากำลังทำท่าจะจับมือครับอาจจะกำลังอยากจะจับมือกับทาเคมิจิอยู่หรือเปล่าครับผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าจับมือแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยดูเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบหนึ่งครับเอาไปใส่ฐานกันดีกว่าครับต่อเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับตัวสุดท้ายตัวที่5นาโอโตะครับและนี่ก็คือตัวละครทั้งหมด5ตัวจากเซตกาชาปองรุ่นของ Capsule Figures Collection Volume ที่2ครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบตัวละครไหนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับข้อดีของฟิกเกอร์ล็อตนี้นะครับนั่นก็คือมีความสวยงามครับควอลิตี้ค่อนข้างดีคุ้มกับราคา400เยนครับแต่ข้อเสียก็คือการต่อฐานเข้ากับตัวฟิกเกอร์นะครับค่อนข้างจะยากครับบางทีมันแข็งนะครับต่อแล้วเจ็บมือไปหมดเลยครับถ้าต่อไม่เข้านะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองเอาตัวฐานนะครับไปจุ่มกับน้ำร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เข้าไปครับจะทำให้ใส่ได้ง่ายขึ้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมพาไปรีวิวที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปจับฉลากหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย